อ้าวนี่เราก็ไม่มีตัวนั้นอีกแล้วว่าไม่มีสิ่งตัวสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับยังไม่นอนครับทุกคน2:00เองครับมันคือเวลาไลฟ์ของผมหรือเปล่า2:00ไม่มีอะไรครับจะถามว่าเป็นไงบ้างทุกคนมีความสุขกันละสิวันนี้นะฮะแฮปปี้กันไปเลยนะครับช่างไงใช่ไหมไม่มีอะไรครับก็แค่มาไลฟ์แบบว่าอัปเดตข่าวสารข้อมูลหน่อยนะครับไหนๆวันนี้ก็แบบว่าอารมณ์ดีเพราะมีความสุขใช่ไหมแล้วก็มาแบบว่าใดๆกันสวัสดีครับ2:30แล้วอ๋อแต่ก็ง่วงนะเอาจริงๆเมื่อกี้ก็คิดอยู่นานไลฟ์ดีไหมเพราะทุกคนก็กำลังดูแบบมีความสุขอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่คิดว่าคงจะต้องไลฟ์นะครับ1:00เองตุยเลยมีความสุขมากนะฮะมีความสุขดีครับใช่ไหมมีความสุขก็ดีแล้วทุกคนอะไรติดหัวเนี่ยพรุ่งนี้ MV ออกแล้วใช่ทุกคนร้องไห้ตาบวมทำไมต้องร้องไห้ตาบวมครับมีคนร้องไห้กับวันนี้ด้วยเหรอครับผมอยากรู้ว่ามีคนร้องไห้เหรอกด1ใครร้องไห้อันนี้พูดจริงพูดเล่นนะครับจะบอกว่าพรุ่งนี้ MV ออกแล้วทุกคน1:00ตรงนะครับทุกคน1:00ตรงต้องมาดูกันเยอะๆนะเล่นเทนกันเยอะๆด้วยเล่นเทน6:30หากจะเคยรักใครนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะประกาศ official นะครับว่าแบบโอเคเล่นเทนกี่โมงใดๆก็พรุ่งนี้ใครจะช่วยเราปั่นเทนแบบสุดใจบ้างเพราะมันคือการรวมด้อมทุกคู่กด2เลยนะครับเฮ้ยคนกด1เยอะมากคือคนร้องไห้เยอะมากเลยเหรออันนี้ถามจริงคือผมมีความสุขไหมผมก็มีความสุขนะครับเพราะว่าก็ดีใจอย่างที่บอกแหละทุกคนมันเป็นความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีอ่ะก็คือตัดที่ไม่ได้ชิปไม่ได้อะไรเราแบบแฮปปี้นะเราพูดตรงๆว่าแบบเราอ่ะโอเคเราอาจจะแบบรู้จักซีมาก่อนหนูนิวอยู่แล้วเนาะที่ทุกคนรู้เพราะเราก็ดูแลซีมาตั้งแต่แบบซีเข้าวงการตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อะไรเงี้ยเราก็ค่อนข้างที่จะแบบพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าแบบหนูนิวคือความสบายใจของซีจริงๆแล้วเขาทุ่มเทมากอะทุกคนเอาจริงๆอันนี้พูดเลยว่าซีมาได้เป็นคนมีเงินทองเยอะแล้วซีก็เป็นคนใช้เงินค่อนข้างที่จะแบบคิดเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าวันเนี้ยเขาหมดเงินไปครึ่งแสนนะผมก็ตกใจนะเอาจริงๆเพราะว่าคือตอนแรกวันนี้มันมีเหตุการณ์ตลกอยู่เหมือนกันเพราะวันนี้ซีเขาก็หาซื้อของขวัญมันของขวัญมันปีใหม่ให้หนูนิวแล้วเหมือนว่าเราก็ไปเดินก่อนที่จะไปเดทอ่ะก็เหมือนไปเดินค่าเวลากันใช่ไหมเพราะว่าซีนางแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะจองไว้แล้วนะก็ไม่บอกผมด้วยนะว่าจองที่ไหนอย่างไรผมถามประมาณ10รอบก็ยังไม่รู้เลยครับก็ไม่รู้นะครับผมก็แบบว่าไม่เป็นไรก็เลยแบบว่าไปเดินไอคอนสยามกันอะไรเงี้ยก็ไปซื้อแบบซื้อของกันอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบสีเขาแพลนไปแล้วทุกอย่างว่าเขาจะทำอะไรบ้างทุกคนนึกออกไหมแต่เขาอะก็ติดที่ว่านิวอะอยู่ด้วยเขาก็บอกให้ผมอะพานิวไปช้อปปิ้งตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขามีแผนจะซื้อของให้น้องอย่างงี้ เราก็ลากหนูนิวไปเดินดูเสื้อผ้าเล่นนิวก็ไม่ได้สงสัยอะไรเลยเพราะผมก็
ซื้อเสื้อผ้าให้นิวนะครับผมก็งงอ่ะกูต้องเสียตังค์แต่ไม่เป็นไรก็เสียดายให้น้องอย่างเงี้ยก็เลยไปซื้อของกับนิวเพราะว่าขณะไปซื้อของซีนางก็ไปเตรียมของขวัญเลยของนางแบบตั้งใจนิดเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะซื้ออะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าซีอ่ะเคยบอกผมว่าซีอยากซื้อกระเป๋าให้น้องเพราะว่าซีบอกว่าแบบน้องอ่ะแบบอยากให้น้องใช้กระเป๋าดีๆผมจำได้เลยแล้วแบบเคยบอกผมอยู่ว่าหารกันไหมพี่ออฟคนละครึ่งอะไรเงี้ยจำได้กระเป๋าใบนั้นน่ะมันแพงมากเออแต่ว่าหนูนิวอ่ะเป็นคนไม่ติดแบรนด์ไม่แต่งตัวเลยเลยแต่ซีเขาก็บอกว่าสอนน้องแล้วแบบเออพี่อยากเข้าใจพี่ก็แบบไม่ได้อยากให้ติดแบรนด์หรืออะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราอาจจะต้องมีของดีไว้ใช้หน่อยนะเออเราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องแบบแต่งตัวอะไรเงี้ยคือซีเขาพยายามแบบแนะนำน้องทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการใช้ของอะไรเงี้ยเพราะว่านิวก็คือใหม่มากใสมากแบบไม่รู้อะไรเลยแบบซีเขาก็พยายามเพราะว่าเขาก็บอกว่าซีเขาก็พูดว่าเขาก็เคยไม่มีมาก่อนไม่เป็นมาก่อนอะไรเงี้ยจนเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยากจะถ่ายทอดตรงนี้แบบเขาก็บอกว่าไม่ได้อยากจะให้น้องนี่ใส่เสียใช้ของแพงๆแต่ว่าอาจจะต้องมีของดีไว้บ้างเนาะเราอยู่ตรงนี้แล้วเราก็อาจจะต้องมีภาพแบบการแต่งตัวที่มันโอเคขึ้นอะไรเงี้ยเออนิวเขาก็แบบดีใจนะที่แบบพี่แบบว่าเฮียของเขาแบบว่าใส่ใจมากอะไรเงี้ยเขาก็บอกพี่ว่าแบบให้บอกผมว่าแบบว่ากันไหมอะไรเงี้ยแบบห่างกันไหมแต่ว่าซีก็เอกใจตอนแรกเขาก็บอกผมว่าแบบแต่ผมก็คิดอีกว่ามันถึงเวลาหรือยังที่ผมจะให้ของแพงๆน้องผมก็แบบอยากให้แบบให้มันค่อยเป็นค่อยไปอะไรเงี้ยเออแล้วแบบนี่ก็บอกนี่อ่ะผมเองก็เหมือนกันจะเป็นคนเหมือนซีผมก็บอกว่าเนี่ยกูอ่ะซื้อของจับฉลากอ่ะไอโฟนอ่ะให้ดูมันดีอ่ะแบบ2เครื่องก็จะเป็นแสนอยู่แล้วอ่ะกูให้อะไรแม่กูบ้างเนี่ยอันนี้ก็พูดเล่นๆนะไอซีก็บอกว่าเออจริงพี่ถ้าเราเสียเงินเยอะๆไปอ่ะผมก็คิดแบบพี่เลยว่ารู้สึกผิดกับแม่ตัวเองกับแม่ตัวเองก็ต้องได้สิอะไรเงี้ยเออแล้วแต่ว่าผมกับซีก็จะแชร์กันนะเหมือนกันผมก็บอกกับซีว่าแต่เชื่อป่ะแม่พี่อ่ะวันที่ผมอ่ะซื้อ iPhone ไปจับฉลากให้ดูมันดีอ่ะผมก็รีบโทรหาแม่เลยนะบอกว่าแม่ใช้มือถืออะไรผมอยากเปลี่ยนให้แม่เพราะมันเป็นความรู้สึกผิดๆอ่ะเราแปลว่าแบบว่าเราเสี่ยงเงินกับสิ่งอื่นอ่ะที่ไม่ใช่ครอบครัวอะไรเงี้ยหมายถึงว่าดูบดีก็คือครอบครัวนะแต่หมายถึงว่าแบบแม่อ่ะเออเราต้องซื้ออะไรให้แม่บ้างสิอะไรเงี้ยซีก็บอกว่าพี่เหมือนผมเลยเนี่ยแต่เชื่อเปล่าว่าแม่ผมอ่ะเป็นอะไรที่แบบผมต้องแบบให้เขาว่าถ้าผมถามเขาจะไม่เอาเนี่ยบอกว่าเออแม่เราเหมือนกันเราก็เลยเข้าใจว่าโอเคซีก็คงแบบไม่ได้ทุ่มอะไรขนาดนี้แต่ตัดภาพวันนี้ปุ๊บตกใจมากทุกคนคือผมตกใจจริงเพราะว่าผมก็เพิ่งรู้ว่าร้านอาหารเลอบัวคือจองยากมากซีนางก็คือตั้งใจที่จะจองแล้วก็คอสหนึ่งก็แพงมากนางหมดไปแบบอย่างที่บอกอะทั้งของทั้งค่าอาหารอะครึ่งแสนเราก็เลยตกใจว่าโหขนาดนั้นเลยเหรอทางที่แบบว่านางเป็นคนที่ค่อนข้างแบบไม่ได้เป็นคนแบบปกติไม่ได้เป็นคนแบบเปมากยกเว้นคืออยากจะเปจริงอะไรเงี้ยแล้วก็นูนิวก็คือทำลายสถิติผมไปแล้วเพราะว่าซีเคยซื้อของขวัญวันเกิดให้ผมแบบแพงอยู่เหมือนกัน 30,000 กว่าบาทจำได้วันนี้ก็มีผู้ทำลายสถิติมันแล้วครับคือแต่อยากจะบอกซีเป็นคนไม่ได้ใช้เงินขนาดนี้คือมันจะแบบต้องสำคัญจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็แอบแซวไปอะไรเงี้ยแบบว่าทำไมทุ่มเทจังวะอะไรเงี้ยมันก็บอกว่ามันสำคัญพี่อะไรเงี้ยก็เลยแบบเออดีใจที่น้องเป็นแบบนี้แบบตัดภาพไปที่นูนิวก็คือปิ่มจนเห็นเลยว่าเหมือนน้องจะร้องไห้ได้ซ้ำคือเราแบบเห็นแบบความดีใจของน้องอ่ะเออเราก็บอกน้องว่าเออดีใจด้วยแบบพี่แบบสบายใจมากเลยกับพวกแกตอนเนี้ยเพราะว่าเราพูดตรงเราแบบทำงานเหนื่อยมากอันนี้แบบพูดแบบว่าแชร์แบบว่าเราทำงานเหนื่อยกำกับใดๆแบบดูแลนู่นนี่นั่นทวงเงินลูกค้าหรืออะไรมันเหนื่อยแล้วเหมือนวันเนี้ยน้องมันขับเคลื่อนด้วยตัวน้องเองอ่ะถามว่าแบบน้องทำเพื่อแฟนคลับไหมอยากให้แฟนคลับเห็นหรืออะไรเงี้ย
แน่นอนอยากให้คนชอบเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือน้องมันทำด้วยตัวน้องเองแล้วด้วยใจน้องเองแล้วหน้ากล้องหลังกล้องคือเหมือนกันมันเป็นอะไรที่เราแบบว่าดีใจอ่ะดีใจกับสิ่งเนี้ยที่มันไม่ต้องฝืนหรือว่ามันไม่มันคือเรื่องแบบมันไปโดยธรรมชาติจริงๆอ่ะแล้วแบบหนูนิวยังบอกผมเลยแบบรู้สึกดีมากแบบพี่ออสผมแบบเคยคิดมาก่อนว่าแบบว่าคู่จีนมันต้องแบบเซตติ้งนึกออกไหมแต่ว่ากลายเป็นนิวแบบหน้ากล้องหลังกล้องคือมันไม่ต้องแบบประดิษฐ์เลยอ่ะอะไรเงี้ยเออนิวเองก็แฮปปี้อ่ะเราเองเรายังแบบแฮปปี้เลยเรารู้สึกแบบเอาจริงๆมันเกินค่าแล้วนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่เคยที่แบบว่าไม่เคยที่จะแบบว่ายังไงอ่ะแบบคิดว่าความสัมพันธ์ของซีนูนิวจะดีขนาดนี้เพราะเราก็อยากจะตีตัวเองตอนแรกด้วยซ้ำที่แบบคนพยายามจะจีนคู่หนีแล้วเราก็แบบว่าไม่สิอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่แบบตอนนั้นเราก็ยังพูดอย่างที่แบบทุกคนรู้ว่าเราบอกกับซีแบบเหมือนเรากับซีก็เข็ดกับตรงเนี้ยเหมือนกันนิดนึงนะฮะเราก็รู้สึกว่าโอเคซีคงไม่ได้เหมาะกับจุดนี้ที่จะแบบเป็นมาตรงนี้แต่ว่าพอแบบว่าโอเคมาถึงวันนี้เนี่ยเราก็รู้แหละมันยังไม่ใช่วันที่แบบประสบความสำเร็จหรือว่าอะไรหรอกเพราะเราก็พูดตรงๆเราก็อยากให้น้องเติบโตขึ้นคนรักมากขึ้นมีงานเยอะขึ้นนิ่งเฮียประสบความสำเร็จเราก็รู้ว่าตอนนี้มันแค่เริ่มต้นหรือกำลังจะเริ่มต้นจริงๆจังๆได้ซ้ำแต่ว่าสิ่งที่ประสบความสำเร็จในใจเรามันคือมันไม่ต้องห่วงแล้วว่าเราจะต้องแบบเผยพวกแกต้องทำอย่างนั้นนะอย่างนี้นะอย่างงู้นนะหรืออะไรที่บางทีแบบนึกออกไหมเราเป็นผู้จัดการแล้วก็ต้องมีแนะนำบ้างว่าแบบแกไม่ควรแบบนี้แกควรแบบนั้นอะไรเงี้ยคือวันเนี้ยมันทำให้เรารู้เลยว่าเราไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นนะเพราะเราเห็นแล้วว่าแบบน้องมันขับเคลื่อนด้วยตัวน้องเองได้แล้วมันคือความสัมพันธ์ที่ดีของน้องจริงๆโดยที่มันไม่ต้องมานั่งแบบกระดากปากแบบพูดแบบว่าอะไรอย่างนั้นนะนึกออกไหมแต่น้องเขายังเป็นพี่น้องกันอยู่ครับทุกคนยังเป็นพี่น้องกันอยู่อย่าไปคือชิปได้เอาจริงๆนะคะยังก็อนุญาตให้ก็ไม่ใช่อนุญาตมันไม่มีใครว่าไม่อนุญาตอยู่แล้วแต่ว่าถึงว่าก็อยากให้ทุกคนชิปกันต่อไปนะคะเพราะมันก็เป็นเรื่องแบบที่ดีเราก็ถามน้องเหมือนกันว่าอึดอัดไหมนี่คนชิปน้องบอกไม่นะครับแต่เรารู้สึกว่าโอเคมันดีจริงอันนี้เรายอมรับนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าคู่อื่นไม่ดีนะเดี๋ยวก็จะหาว่าแบบอะไรอะไรก็ซีนูนิวแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาของซีนูนิวจริงมันพูดยากอะเนาะหมายถึงว่าเราก็คิดว่าถ้าเราแบบว่าเอาทุกคู่โอ้โหแบบไทม์ไลน์วันเดียวกันทุกคู่เลยอย่างเงี้ยมันก็ทำได้แหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราก็ต้องโฟกัสในจุดของระยะเวลาตอนนั้นตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แต่พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลย MV นะฮะเดี๋ยวจะแบบจะมีโมเมนต์ให้ทุกคู่แน่นอนนะครับเพราะว่าเราก็แบบว่ากักตุนรูปภาพไปเยอะมากรอดูได้เลยนะครับเราก็แต่เราก็ไม่ค่อยอยากพูดเนาะหมายถึงว่าความในอกในใจของแบบแฟนคลับน้องๆคนอื่นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการเวลาทุกคนก็น่าจะชินกับผมและบทผมจะแบบมาคู่ไหนอย่างเงี้ยบทจะทงคู่ไหนมันก็อย่างนั้นแหละแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของระยะเวลาจริงๆแล้วเป็นเรื่องของสำคัญเลยคือเรื่องของน้องด้วยน้องแอคทีฟน้องทำให้ใจเรารู้สึกว่าเราอยากจะผักหรือว่าอยากจะพูดถึงอยากจะอะไรมันก็คือเกี่ยวนะหมายถึงว่าการที่น้องมีแพชชั่นอย่างวันเนี้ยอย่างช่วงเนี้ยผมไม่ได้มีเวลามานั่งทำคอนเทนต์ให้น้องๆเว้ยแต่ว่าถ้าเกิดน้องเสนอมาแล้วแบบอย่างวันเนี้ยคอนเทนต์ซีนูนิวก่อนที่จะเดทอ่ะเขาก็เป็นคนคิดมาว่าเขาอยากจะทำนะเราอ่ะบอกซีเราด้วยซ้ำว่าแบบเฮ้ยอย่าพึ่งแบบแกพักผ่อนไหมเพราะว่าแกถ่ายเพลงบินแบบถึงเช้าแกแบบเป็นหลังปีใหม่ไหมล่ะอะไรเงี้ยน้องก็ยืนยันแบบผมรู้สึกว่าผมแบบว่าอยาก
แบบมีคอนเทนต์ให้แฟนๆแบบได้เห็นอยากแล้วตัวเองก็อยากจะรู้จักน้องในมุมอื่นมากขึ้นเพราะคอนเทนต์ที่ซีกับนิวคิดมาก็เป็นคอนเทนต์ที่ทำให้รู้จักกันมากขึ้นอะไรเงี้ยเออเรารู้สึกว่ามันก็ดีแล้วก็หลายคู่ตอนนี้ที่แบบกำลังแบบคือเราต้องยอมรับว่าทุกอย่างมันก็ค่อยๆเป็นค่อยไปเนาะมันเป็นอะไรที่ดีอย่างเน็ตเจมเนี่ยเขาก็แบบเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆอยู่แล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราอาจจะยังแบบเราก็โปรโมทน้องแหละแต่ว่าถ้าเกิดอานนท์มาเมื่อไหร่อ่ะก็คิดว่าเยอะแยะมากมายหลายสิ่งนะครับเพราะคู่นี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยทุกวันนี้ก็คือแบบก็คือเป็นคิงเอื้อในชีวิตจริงไปเหมือนกันน่ะนอกมาจิมมี่ทอมมี่เราพูดตรงแล้วก็มีการแบบพูดคุยอะไรเงี้ยเนาะเราว่าแบบจิมมี่อ่ะโตขึ้นมากทอมมี่ก็เหมือนกันคือเรารู้สึกว่าน้องเข้าใจอะไรเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับแมกนัทก็เหมือนกันแมกนัทก็เป็นอะไรที่แบบว่าเขาทุ่มเทกับนิ่งเฮียมากๆแต่เราก็แบบบอกเขาเออแกเราก็อยากให้แกแบบอยากคิดคอนเทนต์อะไรอะโยนมาให้พี่เลยเว้ยจริงหมายถึงว่ามาช่วยให้มาให้พี่มีแพชชั่นกับแกในการช่วยคิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้เราก็คุยกับนัทไปก็ค่อนข้างที่แบบจะดีมากติวเตอร์ยิมเขาไม่ได้โกรธกันนะทุกคนแต่ว่าเรามองว่าเขาเป็นอะไรที่แบบธรรมชาติอีกคู่หนึ่งเป็นแบบอีกรสชาติหนึ่งจริงๆครับน้องๆรุ่นบุรีที่เหลือเราก็คุยอย่างที่บอกวันนั้นเราเปิดใจคุยกับทุกคนป๊อปปี้มาร์คน้องนัทซีเนทหรืออะไรจิมมี่อะไรเงี้ยน้ำหูน้ำตาไหลบางคนนี่เราก็น้ำหูน้ำตาไหลหรืออะไรก็คือเปิดใจคุยกันในวันลูกเสือสวัสดีแล้วก็รู้สึกแบบเราดีใจนะถามว่าแบบเราก็เครียดนะว่าช่วงนี้เราใช้เงินเยอะมากซีรีส์งานลูกเสือเนี่ยเราก็หมดไปเป็นแสนๆเพราะว่าเราก็อยากทำให้มันดีเราต่อให้เราจะมีแค่คนของเราแต่ว่าก็อยากให้น้องๆทุกคนแบบเดิมดำกับบรรยากาศแล้วก็แบบว่ารางวัลหรืออะไรให้เป็นกำลังใจทุกคนแล้วก็เสียเงินเยอะแต่ว่าเราก็เครียดนะเสียเงินเยอะแบบทำไมเราเอาเงินอะไรไปใช้เยอะขนาดนี้วันนี้เราแบบจะรอดไหมอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าแบบทุกคนมันคุ้มค่ามากกับการได้คุยกับน้องๆ อ่ะมันคุ้มค่าจริงๆครับที่วันนั้นได้แบบเปิดใจคุยกับน้องๆแต่ละคนแล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็พยายามจะพูดนะในมุมมองเราอะไรควรปรับอะไรไม่ควรปรับอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ยังไงก็เลยแบบว่า1 ทุ่มนะรอด้วยนะครับเพลงหากจะเคยรักใครมีท่าเต้นที่น่ารักมากๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีชาเลนจ์ใน TikTok ด้วยนะครับแล้วก็แบบมาช่วยปั่นเทรนกันมันคือการรวมด้อมทุกคู่เราทุกคนถ้าผมไม่รักน้องอะผมคงไม่ทำขนาดเนี้ยจริงๆเพราะว่าจริงๆเพลงเนี้ยผมก็คิดว่าทำไปเพื่ออะไรวะแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะโละไพ่ทั้งหมดเพื่อเรามีเพลงที่เราสามารถที่จะแบบเป็นเพลงของมันดีจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบสักหน่อยแล้วก็เอาน้องทุกคนไปอยู่ในนั้นให้ได้อันนี้ก็เสียเงินเยอะนะฮะแต่เรารู้สึกว่าเราก็มันคือการเริ่มต้นใหม่ของมันดีเวิร์กแล้วก็พวกเราจริงๆก็อยากให้ทุกคนแบบเข้าใจสนับสนุนนะครับส่วนแฟนคลับตัวเราคนไหนที่เราน้อยใจแล้วก็ขอโทษด้วยก็จะพยายามใส่ใจให้มากขึ้นแต่เราอยากให้คนเข้าใจในเรื่องของแบบช่วงเวลานั้นๆจริงๆแล้วก็หลายอย่างรวมกันเราก็เชื่อว่าทุกคนก็หวังดีกับน้องๆหมดนะครับตัวผมเองก็เหมือนกันแต่ว่าเราก็อยากให้ทุกคนน่ะคิดบวกกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันน่ะเหมือนที่น้องๆรักกันน้องๆซัพพอร์ตกันทำไมพวกเราถึงแบบไม่ซัพพอร์ตกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ควรจะซัพพอร์ตกันนะหรือว่าทุกคนอาจจะคิดแฮชแท็กมาดันน้องๆก็ได้เพราะบางทีแบบมารอofficial เราก็รู้สึกว่าแบบบางทีเราก็ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นหรืออย่างแบบคลิปล่าสุดอย่างเงี้ยก็มีประเด็นใช่ไหมว่าทำไมไม่เล่นแท็กให้น้องอะไรเงี้ยเราก็พูดยากอ่ะเพราะว่าเราก็แบบมันคืองานของลูกค้าที่เขาก็บอกเลยว่าเขาไม่อยากให้มันประเจิดประเจิดหรือว่าอะไรใดๆแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็ไม่ชอบมากับอธิบายอะไรแบบนี้เนาะเรารู้สึกว่าเราก็ต้องโตขึ้นในการที่เราจะมองเราก็
อันนี้เราไม่ได้อะไรนะเราก็เห็นหลายๆค่ายแบบเขาอิกนอร์ได้ซ้ำอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่อยากอิกนอร์เพราะเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะอธิบายในส่วนของเราแต่อนาคตเราก็อาจจะอิกนอร์ก็ได้เพราะเราก็มองว่าถ้าเราอธิบายไปแล้วมันไม่ดีขึ้นเราก็คงจะต้องทำในสิ่งที่เราควรทำแล้วเรารู้ว่าอันเนี้ยเราไปต่อได้อ่ะแต่เราก็มองตรงนี้เราก็แคร์ทุกคนแล้วก็จะพยายามมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางคนก็สงสัยเอ้ยแอค official แต่ละอันผมดูคนเดียวหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับก็มีคนมาช่วยดูเพราะว่าเราก็พยายามกำชับว่าแบบโอเคอยากให้แบบแชร์กันให้มากขึ้นนะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เข้าใจกันหน่อยนะจ๊ะแต่ส่วนแบบสัญญามันจะไม่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของกู๊ดนะครับแล้วก็สินค้าใดๆของนิ่งเฮียก็รอเลยนะครับสินค้าของนิ่งเฮียมีหลายอย่างมากทุกคนก็จะมีโฟโต้บูธมีปฏิทินของทุกคู่มีกล่องการ์ดสุ่มนะครับก็รอซื้อได้นะครับอันนี้เหมือนซัพพอร์ตพวกเราไปในตัวเพราะว่าตอนนี้เราอยากจะทำนี่ให้มันดีมากตอนนี้เหลือประมาณ 6-7 คิวก็ทุนทรัพย์ก็เริ่มงบประมาณของเราก็คือเกินงบไปแล้วก็เครียดเหมือนกันนะครับก็ขอหาเงินบ้างนะครับก็สนับสนุนได้แล้วก็จะมีกิจกรรมท็อปสเปนเดอร์แล้วก็ลัคกี้แฟนที่จะไปทำบุญกับน้องๆกับทีมนิ่งเฮียนะครับก็รอซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงน่าจะวันที่31เที่ยงตรงนะครับถ้าไม่เลื่อนนะครับสัปดาห์เที่ยงตรงก็จะมีเปิดขายตรงนี้แล้วก็มีจำนวนจำกัดแล้วก็มีท็อปสเปนเดอร์มีลัคกี้แฟนนะครับแล้วก็ขายเยอะมากแต่คุณไม่ต้องห่วงเลยสินค้าเราคือดีมากหมายถึงว่าคุณภาพแน่นอนนะครับ31นี้มาจองกัน31นี้ว่างกันไหมหรือจะไปเที่ยวกันแต่ว่าก็มาจองกันก่อนนะครับมาซื้อได้เลยแล้วเราก็จะพยายามส่งภายในเดือนมกราให้ได้เพราะเราก็อยากให้ทุกคนใช้ปฏิทินในวันในเดือนมกราให้ทันนะครับแต่โฟโต้บุ๊กก็จะเป็นโฟโต้บุ๊กปกแข็งราคาจะสูงหน่อยแต่ว่าปกคือแข็งนะไม่ได้ปกอ่อนแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของน้องด้วยนะครับก็คือดีงามแน่นอนเราก็จะใช้รูปที่เราถ่ายสตูดิโอกับนิ่งเฮียเยอะมากทุกคนเราถ่ายประมาณแบบ 4-5 ครั้งแล้วก็จะรวมแอคที่เราแบบไม่เคยลงอาจจะมีบางอันที่ลงบ้างแต่ส่วนใหญ่จะไม่เคยลงมาลงนะครับให้ทุกคนแบบอิ่มเอมใจนะครับทุกคนทันอยู่แล้วทุกคนคนไม่ได้ซื้อเยอะหรอกผมมั่นใจมากว่าผมทำกู๊ดอะคนไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนั้นเหมือนคนชอบสนใจอะแต่ไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนั้นแต่รอบนี้ก็อยากให้ซื้อเยอะนะครับเพราะว่าคุณก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยซีรีส์นะฮะแล้วก็มีอะไรนะประมาณนี้ทุกคนแล้วก็มาแชร์กันประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมก็ลุ้นมากๆเลยนิ่งเฮียออนกุมภาพันธ์นะฮะก็เดี๋ยวคิดว่าช่วงผ่านปีใหม่ไปเนี่ยก็จะได้รู้แล้วว่าออนวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับกี่โมงกี่ยามอะไรเงี้ยก็รอหน่อยแต่ว่าก็ฝากทุกคนซัพพอร์ตเยอะๆเลยนะครับฝากน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่แค่ซีนิวๆก็มีหลายคนนะครับเราก็บอกเลยว่าทุกคนคือแฮปปี้แน่นอนโอเคผมไปนอนก่อนนะครับฝันดีครับมีขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับลืมบอกไปเลยไม่มีอะไรทุกคนก็คือจะบอกว่าลืมบอกไปนะครับว่าพรุ่งนี้6โมงครึ่งใช่ไหม MV ออกแล้วก็1ทุ่มนะครับแต่ว่าเพลงก็แอบอยากจะให้ทุกคนแบบว่าทำชาเลนจ์แบบให้ยอดวิวเยอะๆหน่อยนะเพราะว่ามันน่ารักมากๆเลยแล้วก็จะบอกว่าแบบอยากจะรู้เหมือนกันว่าเดือนกุมภาพันธ์ถ้าเราจับแบบแฟนพรีมีตติ้งของนิ่งเฮียคนจะมาเยอะไหมนะครับอยากรู้แล้วก็ถ้าดูมันดีแบบช่วงแบบมกราคมทำแฟนซายอย่างเงี้ยจะมีคนสนใจมาไหมนะครับก็คือ
ครบเลยนะครับก็อยากรู้ก็ฟีดแบคกันมาได้นะครับก็โพสต์ตามทวิตใดๆแต่ว่าก็อยากมาถามเท่านั้นเองนะครับแต่นิ่งเฮียผมไม่รู้ว่าผมควรจะจัดที่ไหนเพราะว่าใจก็อยากจะจัดเหมือนตอนวัยอายุแบบ400 คน 400 คนลง IMAX กับอีกอันนึงก็สยามพาวิเลียนใช่ไหมหรือสยามพาวาไลป่ะใช่ไหมอันนั้นก็จุได้ตอนนี้ประมาณ700 คนอันไหนดีอะครับทุกคนว่าไงแล้วก็อยากให้ทุกคนดูนะว่า EP 1มันต้องแตกแตนแน่นอนครับทุกคนต้องรอดูซีรีส์ก่อนนะครับแต่ว่าตลกมากนะครับแบบว่ามีคนบอกว่าชีวิตจริงคือแบบรอดูเรียลิตี้ดีกว่าผมบอกเลยว่าซีรีส์ก็คือที่สุดเหมือนกันไม่ได้แค่ฉากเลิฟซีนนะครับทุกคนทุกฉากอ่ะเราว่ามันดีนะเราแบบเราไม่ได้อวยตัวเองนะก็อวยแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ดีขนาดนั้นมันก็คือการกำกับแรกของเราแต่เรารู้สึกว่าแบบเรารู้สึกว่าทุกคนต้องเห็นค่าของมันอ่ะมันคือซีรีส์ที่ลงทุนจริงๆอ่ะมุมกล้องเยอะมากแล้วก็แบบภาพสวยมากจริงๆนะครับอันนี้ผมพูดเลยแล้วก็แบบอ๋ออีกอันนึงที่จะบอกก็คือเรื่องเหมือนเมื่อกี้มีคนพิมพ์มาบอกว่าพี่ซีมีเงินเยอะมากคือจะบอกว่าไม่นะอันเนี้ยเราบอกเลยว่าซีไม่ได้เป็นคนรวยแบบมีเงินเหลือใช้ขนาดนั้นจริงๆแต่เขาเป็นคนจริงใจและทุ่มเทจริงๆอันเนี้ยเราต้องแบบยอมใจนะฮะเพราะว่าซีเองนั้นก็แบบมากรุงเทพเนาะคนเดียวนะก็มีค่าใช้จ่ายเยอะบางทีเราก็แบบเห็นน้องแบบมีค่าใช้จ่ายเยอะเนาะแต่วันนี้มันทำให้เรารู้เลยว่าน้องมันทุ่มเทจริงๆทุกคนนะฮะเราก็ดีใจด้วยที่วันเราเห็นเรื่องของแบบเราถามเรื่องแบบใครเปิดใจให้น้องเราบ้างแล้วก็คนตอบเยอะมากเดี๋ยวจะกลับไปนั่งอ่านนะครับประมาณนี้แหละครับก็มาบอกไว้ก็เตรียมตัวกันไว้นะทุกคนทั้งแบบแฟนซายไม่ได้จะได้จัดใหม่แต่พรีมิตได้จัดแน่นอนก็จะได้ดูซีรีส์พร้อมกัน 50% นะครับแค่นี้แหละครับมาบอกแค่นี้ครับ